สวัสดีค่ะลูกพีชชาแนลนะคะห่างหายไปหลายวันนะคะเพราะว่าพีชทำงานนะคะก็เลยไม่ได้ลงคลิปเลยนะคะพี่ๆวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะพี่ก็เลยชวนพี่สาวนะคะมาเที่ยวกันที่บ้านกรุงคุณลุงค่ะคือที่เนี้ยมีสถานที่เที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกที่นึงที่น่าสนใจมากเลยนะคะพี่ๆก็เลยอยากจะมาถ่ายทอดให้พี่ๆได้เห็นนะคะวันนี้แดดแอบแรงอยู่นิดหน่อยแดดแอบแรงนะคะก็เดี๋ยวจะไปปั่นจักรยานเที่ยวกันแล้วก็จะไปอยู่ที่ริมน้ำนะคะไปนั่งริมน้ำแล้วก็มีส้มตำให้กินด้วยนะคะมีส้มตำให้กินด้วยแล้วก็มีอาหารมีไอติมที่เป็นไฮไลท์ก็คือไอติมถั่วลายเสือค่ะไอติมถั่วลายเสือทำจากถั่วลายเสือของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะเดี๋ยวจะพาพี่ๆไปดูข้างในกันก่อนตรงนี้ก็เป็นจุดถ่ายรูปนะคะเลยก็จะมีป้ายให้เราถ่ายรูปจับเซลฟี่สวยๆนะคะแห่งนี้มันช่างงามตาอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติทาราอยากเจอหลายชนเผ่าเพชรคุณนี่เดี๋ยวพาพี่ๆไปดูบรรยากาศข้างในนะคะน้ําชาติพันธุ์นาทุ่งดอกเวลคัมทูแม่ฮ่องสอนติดกับล้านนายินหลีตอนหับออกค่ะค่ะนี่ก็เป็นซุ้มไอติมของบ้านกรุงคุณลุงนะคะแล้วก็ได้ไอติมแล้วเป็นไอติมถั่วลายเสือนะคะก็คือทำจากถั่วนี้เลยถั่วขึ้นชื่อของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเองอร่อยไหมคะอร่อย พี่สาวพีทเองค่ะคนนี้พี่สาวพีทเองแล้วก็มาซื้อไอติมกันอร่อยมากค่ะตรงนี้เขาก็จะมีบริการให้หมวกให้ด้วยนะคะเป็นกรุ๊ปไตนะคะเป็นกรุ๊ปของคนไทยใหญ่เขาก็จะมีบริการให้ด้วยสวยใส่บังแดดนะคะมีกุ๊บกับร่มนะคะเอาความสวยก็มีเขามาเที่ยวนะคะเดี๋ยวจะพี่จะไปปั่นจักรยานไปนะคะจักรยานให้ปั่นด้วยปั่นจักรยานไม่ถ่ายรูปเลยมีใครสนใจจะซ้อนท้ายไหมคะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นมุมถ่ายรูปนะคะมีดอกไม้สวยๆคือบรรยากาศดีมากเลยค่ะพี่ๆสงบร่มเย็นดีนะคะตรงนี้ก็คือสถานที่ที่เพลงประจำช่องของพีทก็คือเพลงสวัสดีแม่ฮ่องสอนเข้ามาถ่ายทำเอ็มวีกันตรงนี้นะคะคือที่นี่เองกลุ่มคุณลุงนะคะเพลงสวัสดีแม่ฮ่องสอนเพลงประจำช่องลูกพีทชาแนลนั่นเองคือคนแม่ฮ่องสอนค่ะเป็นคนร้องแล้วก็พี่เขาก็แต่งเพลงนะคะแต่งเพลงเองนะคะวงเคอร์เสือนะคะโอ้ยเป็นซุ้มดอกไม้สวยมากเลยนะคะก็เดี๋ยวพี่จะไปกินส้มตำก่อนนะคะพี่สาวกำลังมาพี่สาวกำลังปั่นจักรยานเที่ยวกำลังปั่นมาแล้วเราไปกินส้มตำกันนะคะเป็นป่าไผ่เหมือนในหนังจีนป่าไผ่มาในหนังจีนค่ะตอนนี้ก็สองสาวนะคะปั่นจักรยานน้องคนจนจำต้องทนปั่นรถถีบเสียมากไม่มีที่เหยียบอะเรากำลังจะไปกินส้มตำกันนะคะที่หาที่จอดค่ะว่ามีที่จอดใช่ไหมคะตรงนี้เย็นมากเลยเนาะพี่หน่องใช่มันที่จอดจักรยานเดี๋ยวราคาเดี๋ยวเราจะไปสั่งส้มตำกินนะคะให้พี่สาวจอดจักรยานก่อนนี่ค่ะส้มตำมาแล้วนะคะก็นั่งกินส้มตำดูบรรยากาศแบบนี้เลยบรรยากาศแม่น้ำอะไรนี่นะอิ่มไหมอิ่มเราจะกินก่อนเราจะกินก่อนโอ้ยฟินมากเลยให้นั่งกินตรงนี้เป็นไงบ้างคะอร่อยไหมคะอร่อยนะอร่อยอร่อยอร่อย
แซ่บเอออร่อยเนาะแล้วก็ว่าอร่อยบรรยากาศมันดีมากเลยเราก็นั่งดูบรรยากาศนี้ไปได้เลยนะคะใช่อันนี้เขาให้เล่นน้ำนะคะตรงนี้ไม่เล่นมันตื้นมันตื้นเหรอมันตื้นนะคือเล่นได้ยังไงเขามีให้แช่เท้าใช่ไหมคะพี่หน่อยตรงนั้นใช่ค่ะอ๋อแต่ว่าไปนั่งแช่เท้าได้เดี๋ยวเราค่อยไปนั่งแช่เท้าดีแต่อันนี้เป็นพี่สาวของพีทเองนะคะเขาก็เป็นคนกะเหรี่ยงขาวกะเหรี่ยงขาวนี่อะไรนะคะอุมูชูเปอร์เหรอคะอมูชูเปอร์อมูชูเปอร์ถ้าส้มตำเรียกว่าอะไรคะพี่ส้มตำส้มตำถ้าไก่ย่างล่ะคะชอกะชอกะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวบ้านพี่หน่อยกันเนาะอยู่ที่ไหนนะคะอยู่แม่สะเรียงแม่สะเรียงบรรยากาศดีไหมคะพี่หน่อยดีมากจริงอะช่วงนี้เขาทำอะไรกันนะคะช่วงนี้ก็หน้าเกี่ยวข้าวอุมูเกี่ยวข้าวเราคงจะมีโอกาสได้ไปแน่นอนไปน้องบ้านพี่หน่อยอืมน้องไปดูติดใจไปดูว่าจะติดใจน้องฟินอะกินข้างน้ำฟินมากค่ะตอนนี้ก็กินส้มตำเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะเดินไปจุ่มขาไปจุ่มเท้าเย็นลงทางนี้ค่ะนั่งชิวๆได้เลยก็จะเป็นแม่น้ำของแม่สง่านะคะตะวันเริ่มจะตกดินแล้วนะน้ำเย็นมากตรงนี้ก็ตรงที่พีทนั่งเมื่อกี้กับพี่สาวนะคะพี่สาวกำลังเดินมาจะไปต่อข้างบนนะคะอันนี้ก็เป็นที่จอดรถจักรยานนะคะเขาก็ขับปั่นมาแล้วก็มาจอดตรงนี้มีป้ายบอกของเราก็จอดตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะคะปั่นไปเที่ยวดูบรรยากาศได้ดีตรงที่เขามีจักรยานให้ไม่มีค่าเช่านะคะจักรยานสามารถมาได้เลยนะคะเขาก็ปั่นเที่ยวกันเสียวไหมเสียวเนาะดูอยากกัดตัดเป็นป่าเขาเนี่ยอะไรเนี่ยพี่ต้องสารตำรวจไม่จบต้องสารตำรวจไม่จบค่ะตรงนี้ก็เป็นไฮไลท์ของบ้านเอ้ยของกุ้งคุณลุงเลยนะคะโอ้ดอกไม้สวยเป็นทุ่งดอกอย่างนี้เลยแล้วก็เป็นสะพานแบบนี้นะคะสวยอ่ะมีจุดถ่ายรูปเยอะเลยอ่ะค่ะเราจะไปนั่งกันข้างในนู้นนะคะค่ะจะไปนั่งกันข้างในนะคะรู้เหมือนกันนะเขาเรียกว่าดอกอะไรสวยมากจริงๆมันน่าจะเป็นผู้หญิงเขาสุ่มนี่เหรออ่ะแก้มด้านในอยู่ตรงไหนข้างในดิข้างในไหมตรงนี้ก็มีที่ถ่ายรูปเหมือนกันเลยมีถ่ายรูปได้ทุกสุ่มเลยเหลือแต่ไม่ถ่ายแล้วก็ปลูกเองเลยค่ะเมลอนนะป่ะไหนน้องมือที่ถ่ายรูปไปไม่ถ่ายรูปได้ต้องถ่ายรูปสวยโ
เดินไปถึงลิ้นที่เตือนได้เออตรงนั้นสวยอ่ะพี่ใช่สวยมากเลยตรงนี้มีที่เล่นของเด็กด้วยว่าผมยุ่งมากใส่ปุ๊บแล้วผมยุ่งถ้าคือตอนเช้านี่คงจะฟินอันนี้เขาวางเท้าหรือไงแปลงไงภาพวาดฝาผนังฮะเป็นประเพณีของจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะสวยมากชนเผ่าวิวสวยหรือเปล่าบ้านผมเป็นอย่างไรยินดีต้อนรับสู่แม่ฮ่องสอนคันทรีไทยแลนด์เมืองแสนห่างไกลแต่มีวัฒนธรรมหลากหลายชาติพันธุ์แต่เรามอบรักให้แก่กันตอนนี้พิทก็เดินไปที่จุดชมวิวนะคะจะมีจุดชมวิวอยู่ข้างบนเป็นเหมือนดาดฟ้าค่ะเดี๋ยวพิทพาไปดูนะคะเย็นมากเลยอะเดินไปทางนี้ทางเดินขึ้นก็จะเป็นน้ำไหลแบบนี้ตลอดทางเลยนะคะธรรมชาติจริงๆเลยนี่ค่ะที่จะพาไปชมวิวตรงข้างบนนู่นนะคะต้องเดินขึ้นไปถึงข้างบนนี่นะคะต้องเดินอ้อมต้นไม้ขึ้นไปค่ะตรงนี้ก็ชมวิวได้นะคะมาถึงแล้วค่ะนะคะแล้วก็ต้องเดินขึ้นไปข้างบนนี้นะคะขึ้นไปทางนี้ก็สูงอยู่นะคะถ้ามาตอนเช้าๆก็จะเห็นหมอกแล้วก็จะเห็นพระอาทิตย์นะคะกำลังจะขึ้นแต่ตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วค่ะแล้วก็ยืนชมพระอาทิตย์ตรงนี้นะคะก่อนที่พระอาทิตย์จะลับขอบฟ้ามีที่นั่งให้ด้วยนะคะอยู่ข้างบนเราก็จะเห็นวิวข้างล่างแบบนี้นะคะพี่สาวก็กำลังจะเดินขึ้นมาค่ะนี่นะคะทางขึ้นที่พี่เดินขึ้นมาเมื่อกี้นะคะนี่เลยพี่สาวกำลังเดินขึ้นมานะคะเหนื่อยไหมคะพี่หน่อยใช่สูงเลยนะมาดูพระอาทิตย์ตกดินค่ะวันนี้พี่ก็จะขอปิดคลิปการเที่ยวบ้านกรุงคุณลุงเพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ลูกพิช Channel คนนี้ด้วยนะคะขอโทษนะคะพี่ๆที่ไม่พิชไม่ได้ลงคลิปหลายวันเลยพอดียุ่งๆกับการทำงานนะคะแต่ก็ไม่เคยลืมนะคะที่จะลงคลิปถ่ายคลิปกับสถานที่ท่องเที่ยวให้พี่ๆดูนะคะยังไงพี่ก็ยังรักในการทำ YouTube อยู่นะคะพี่ๆขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะทุกคอมเมนต์เนี่ยคือหนึ่งกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของพีทเลยนะคะแล้วก็อาทิตย์หน้าเนี่ยพีทจะต้องเข้าป่านะคะไปป่าสักทีจะต้องไปป่าประมาณ 2-3 วันนะคะแล้วก็อาจจะถ่ายคลิปให้พี่ๆดูนะคะก็ยังไม่เฉลยนะคะว่าไปกับใครไปทำอะไรนะคะต้องรอชมคลิปนะคะรับรองว่าสุดการรอคอยแน่นอนนะคะวันนี้พี่ก็จะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะชาวแม่ห้องสอนว่าไง
วัสดี